สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาดีคนแก่ที่ทำงานดีๆที่ทำประโยชน์พวกคนอื่นไม่ใช่หรอก็นั้นไม่วันนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรวะโอ้ฉันเปิดไฟกระพริบรอบบ้านเลยนะอันนี้คุณน้ำเออนี่ฉันดีกว่าเดี๋ยวไปฉันสกปรกอยู่ฉันจะล้างจานน้ำจะให้ผ้าปะผ้าอยู่นะเอออย่างตะก้าอย่างตะก้าเว้ยอย่างตะก้าอย่างตะก้าน้าปะถ้าอย่างตะก้าเออกำลังจะเอาอะไรมาให้ดูถ้าผู้หญิงดูฉันอยู่ฉันจะบอกว่าแล้วจะสีสีชมพูที่ฉันซื้อมานั้นอ่ะดีสุดเลยขวดใหญ่ก็ยังไม่ดีมากนะเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยสุดอ่อนโยนแบบเนี้ยแล้วที่ห้างไม่มีแบบนี้ขวดใหญ่นะต้องซื้อขวดเล็กก็มีข้างบนแล้วฉันซื้อนี้มาใช่ปะตอนแรกฉันคิดว่าซื้อ3ถุงใหญ่อ่ะเหมือนเป็นห่อใหญ่อ่ะแล้วจะได้ห่อใหญ่1ห่อแบบแถม2ห่อเหมือนกับว่าได้6พูดง่ายๆคือได้6ซองเล็กอ่ะเออเนี่ยฉันเอามากอกใส่เป็นเหมือนกับว่าน้ำยาแบบผ้านุ่มเด็กฉันจะบอกว่าถ้าเธอคิดจะซื้อน้ำยาแบบผ้านุ่มเด็กก็คืออาจจะมีคนที่เคยใช้ผงนั่นใช่ปะที่ใช้ซักผ้าเด็กอ่ะเออแบบว่าพอใช้แล้วมันก็ตอบเต็มเออถามว่าใช้สำลีเปียกทำไมใช่ปะสำลีเปียกมีส่วนผสมของอะโลเวร่าที่เป็นว่านหางจระเข้ด้วยนะเออบอกว่าถ้าเธอใช้ครีมหอยทากใช่ปะเธอก็เท่ากับใช้เออฉันวนหน้าได้ชิมว่านหางจระเข้ใช่ปะลงหน้าอยู่ตลอดฉันจะไม่ตัดผมไงแม่ฉันบอกว่าแบบนี้ดีกว่าอ๋อฉันไม่ได้ชวนแม่ไปกินนะแม่ฉันบอกว่าฉันไม่ชอบให้หน้าฉันยาวอ่ะมันจะป้องฉันเลยไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องไม่ทำแผลกันอ๋อฉันไม่ใช่คนสวยมากอยู่แล้วไงเพราะทีนี้แบบไม่ใช่คนสวยมากใช่ป่ะแปลว่ามึงคิดว่ามึงสวยคนเรามันต้องคือฉันนะจะต้องมีความแบบพอใจในตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งด้วยไม่งั้นเราจะแบบว่าดำเนินชีวิตไปแบบคนไม่สวยอ่ะเออเข้าใจป่ะก็เหมือนว่าพ่อจะเราว่าเฮ้ยมันได้แค่นี้ไงเข้าใจป่ะจะอาบน้ำรู้สึกแบบพอเราไม่อาบน้ำผิวมันก็จะดูสกปรกใช่ป่ะอ๋อขาดน้ำผึ้งไงยาสมุนไพรอันนี้เอาขมิ้นออกไปเพราะว่าจริงๆไม่ได้เอาออกใจมันจะเอาออกใช่ไหมเหมือนกับว่าผิวมันจะได้ไม่เหลืองคล้ำวันนี้แบบว่ารู้สึกแย่เวลาผิวคล้ำเนี่ย